สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารเลเบอรี่นะครับวันนี้เรามาพบกับ72ปีศาจแห่งโซโลมอนตอนที่4กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนคือเมอร์คูล่าครับแกจเจตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่านะครับเชิญไปซื้อไปหาได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะได้แกจเจตคููนะครับและก็พิเศษที่สุดนะครับสำหรับผู้ชมช่องยักษ์สารเลเบอรี่นะครับชอบแกจเจตที่ใช่กับเมอร์คูล่า รับส่วนลดทันที200บาทเพียงคุณกรอ,อกโค้ดว่ายักษา aug 200นะครับซึ่งสามารถที่จะกดเข้าไปช้อปปิ้งกันตามลิงก์ข้างล่างได้เลยโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟัง จิตวิญ,ญญาณดวงที่41นั้นชื่อว่าโฟคาลเขาคือดุกผู้แข็งแกร่งทรงพลังอำนาจเขาจะปรากฏกายในร่างของมนุษย์ที่มีปีกของกริฟฟอนงานของเขาคือการทำหน้าที่สังหารมนุษย์ลากพวกเขาให้จมน้ำและพังเรือรบเนื่องจากว่าตัวเขานั้นมีอำนาจเหนือลมและท้องทะเลแต่เขาจะไม่ทำร้ายผู้ใดหรือสิ่งใดหากเหล่าหมอผีสั่งห้ามเอาไว้เขานั้นยังคงมีความหวังจะกลับไปยังบัลลังก์ที่7หลังจากผ่านไปแล้วถึง1000ปี คาอนั้นปกครอง30กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่42นั้นมีชื่อว่าเวพา เกรดดุกผู้สรงพลังเขาจะปรากฏกายในร่างของเงือกงานของเขาคือการปกครองผืนน้ําและนําทางเรือที่บรรทุกอาวุธชุดเกราะและเครื่องกระสุนและโดยการร้องขอของเหล่าหมอผีเขาสามารถทําให้ทะเลเกิดพายุใหญ่และเต็มไปด้วยเรือเขานั้นยังสามารถทําให้มนุษย์สิ้นชีพได้ภายใน3วันจากการบาดเจ็บหรือบาดแผลเน่าเปื่อยและให้มีนอนเข้าไปอยู่ในร่างกายของพวกเขาเวพานั้นปกครอง29กองทัพวิญญ,ญาณด้วยกัน จิตวิญญาณดวงที่43นั้นมีชื่อว่าแซปนอกกษัตริย์โซโลโมอนทรงบัญชาให้เขาเข้าไปอยู่ในภาชนะทองเหลืองเรียกขานเขาว่าแซปนอกเขาคือมาควิสผู้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งทรงพลังปรากฏกายในร่างของนักรบติดอาวุธพร้อมกับมีหัวของสิงโตขี่ม้าขนสีซีดงานของเขาคือการสร้างหอคอยสูงปราสาท และเมืองประดับประราเอาไว้ด้วยอาวุธและชุดเกราะต่างๆเขาสามารถทำให้มนุษย์ทุกระทมได้หลายวันโดยอาการบาดเจ็บจากแผลเน่าเปื่อยอันเต็มไปด้วยหนอนเขานั้นมอบผู้ติดตามที่ดีให้ตามการร้องขอของเหล่าหมอผีตัวของแซปหนอกนั้นบัญชา50กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่44มีชื่อว่าชานแชคหรือว่าชาร์ดเกรทมาควิส เขาปรากฏกายในร่างนกพิราบเสียงแหบแห้งทว่าละเอียดอ่อนงานของเขาคือการเอาการมองเห็นการได้ยินและความเข้าใจไปจากเหล่าชายและหญิงตามบัญชาของเหล่าหมอผีและขโมยเงินตราไปจากบ้านของกษัตริย์ซึ่งจะนำมันกลับมาอีกครั้งใน1ัน0ปีหากหมอผีบัญชาแล้วเขาจะนำม้าหรือสิ่งอื่นมาให้แต่ต้องสั่งให้เขาเข้าไปอยู่ภายในสามเหลี่ยมเวทซะก่อนไม่เช่นนั้น เขาจะทำการล่อลวงและกล่าวคำโป้ปดมากมายเขานั้นสามารถที่จะค้นหาได้ในทุกสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งไม่ถูกเก็บรักษาโดยวิญญาณชั่วร้ายบางครั้งเขาจะมอบผู้ติดตามที่ดีให้และตัวเขาเองปกครอง30กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่45นั้นมีชื่อว่าวีเน่ เขาคือจอมกษัตริย์และเอ๋อปรากฏกายในร่างของสิงโตขี่ม้าดำถืองูพิษไว้บนมืองานของเขาคือการค้นหาสิ่งที่ถูกซ่อนไว้พ่อมดแม่มดและสิ่งที่มาจากอดีตปัจจุบันและกำลังจะมาถึงตามคำสั่งของเหล่าหมอผีเขาจะสร้างหอคอยกำแพงหินสูงระงานและสายน้ำเอิล้นจากพายุเขานั้นปกครอง36กองทัพวิญ,ญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่46นั้นชื่อว่าบีฟรอน เขานั้นปรากฏกายในร่างของสัตว์ประหลาดแต่หลังจากรับบัญชาจากเหล่าหมอผีเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์งานของเขาคือทําให้รู้แจ้งในเรื่องของโหราศาสตร์เลขาคณิตรวมถึงศาสตร์และศิลป์อื่นๆและยังสอนในเรื่องหินอัญมณีมีค่าและไม้เขาสามารถเปลี่ยนร่างคนตายและย้ายไปยังที่แห่งอื่นได้ซ้ำยังจุดไฟไว้บนหลุมศพดูราวกับเป็นเทียนไขเขานั้นปกครองหกกองทัพวิญญ,ญาณด้วยกัน จิตวิญญาณดวงที่47นั้นชื่อว่าอูวาววูอวหรือว่าโววาวเขาคือเกรตดุกผู้แข็งแกร่งและทรงพลังในทีแรกเขาจะปรากฏในร่างของอูดที่แข็งแกร่งแต่หลังจากเหล่าหมอผีบัญชาเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์และพูดภาษาอียิปต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบงานของเขาคือการจัดหาความรักให้สตรีและบอกเล่าถึงสิ่งในอดีตปัจจุบันและกำลังจะมาถึงและยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมิตรและศัตรู เขาเคยอยู่ในภาคีแห่งอำนาจหรือพลังปกครอง37กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่48นั้นชื่อว่าฮาเกนติเขาคือประมุขในทีแรกเขาจะปรากฏกายในร่างของกระทิงทรงพลังมีปีกของกริฟฟอนแต่หลังจากเหล่าหมอผีบัญชาเขาจะอยู่ในร่างของมนุษย์งานของเขาคือการทำให้มนุษย์นั้นรอบรู้ และสั่งสอนให้พวกเขารู้อย่างลึกซึง้งและยังสอนในศาสตร์ของการแปรธาตุโลหะให้เป็นทองคําเปลี่ยนวายเป็นน้ําเปล่าและเปลี่ยนน้าเปล่าให้เป็นวายฮากเกนตินั้นปกครอง33กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่49นั้นชื่อว่าโครเซลเขาจะปรากฏกายในร่างของเทวทูตเขาคือเกรตด,ดุกผู้ทรงพลังเขาจะพูดบางอย่างของสิ่งเล้นลับที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เขาสั่งสอนในศาสตร์แห่งเลขาคณิตและเสรีศาสตร และด้วยบัญชาของเหล่าหมอผีเขาจะทําให้เกิดเสียงดังสนัน่นราวกับเกิดจากสายน้ํามากมายถึงแม้ว่าแท้จริงแล้วจะไม่มีน้ําแม้สักหยดเดียวก็ตามเขานั้นทําให้น้ําอุ่นขึ้นและเป็นผู้ค้นพบอ่างน้ําเขาเคยอยู่ในภาคีผู้แข็งแกร่งหรือทรงพลังก่อนจะเป็นผู้ร่วงหล่นดังที่เคยประกาศต่อราชาโซโลมอนเขานั้นปกครอง48กองทัพวิญญาณด้วยกัน จิตวิญญาณดวงที่50ชื่อว่าเฟอร์แคสต์เขานั้นรังตำแหน่งของอัศวินจะปรากฏกายในร่างของชายชลาหนวดคราวยาวผมหงอกหน้าตาเฮี้ยมโหดควบขี่ม้าสีซีดพร้อมอาวุธคมกริบบนมืองานของเขาคือการสั่งสอนในเรื่องของปรัชญาโหราศาสตร์วาทศาสตร์ตรกกศาสตร์วิชาดูลายมือและการทำนายด้วยเปลวไฟเขานั้นสอนได้ในทุกส่วนและสมบูรณ์แบบอย่างยิ่งตัวของเฟอร์คัสนั้น ปกครอง20กองทัพวิญญาณอยู่ใต้อำนาจเขาจิตวิญญาณดวงที่51ชื่อว่าปาแหลมเขานั้นคือจอมกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมทรงพลังตอนเขาปรากฏกายจะมีสามหัวด้วยกันหัวแรกนั้นเป็นกระทิงหัวที่สองนั้นเป็นมนุษย์ส่วนหัวที่สามนั้นจะเป็นแกะเขานั้นจะมีหางของงูและดวงตาอันลุกเป็นไฟ ควบขี่มีดุร้ายและมีเหยี่ยววางอยู่บนกำปั้นของเขาเขานั้นมีเสียงแหบแห้งที่มอบคำตอบแท้จริงของสิ่งที่มาจากอดีตปัจจุบันและกำลังจะมาถึงเขานั้นทำให้ผู้คนล่องหนได้และมีไหวพริบตัวของบาแรมนั้นปกครอง40กองทัพวิญญาณจิตวิญญาณดวงที่52ชื่อว่าอาลโลเซสอาโลเซสนั้นคือเกรดดุกผู้แข็งแกร่งทรงพลังปรากฏกายในร่างของนักรบทรงม้ายักษ เขานั้นมีหน้าคล้ายกับสิงโตแดงดวงตาลุกเป็นไฟน้ำเสียงของเขาใหญ่และแหบแห้งงานของเขาคือการสั่งสอนในเรื่องของดาราศาสตร์และเสรีศาสตร์นำบริวารที่ดีมาให้ตัวของอัลโลแคสปกครอง36กองทัพวิญ,ญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่53นั้นชื่อว่าคาเมโอคาเมโอนั้นเป็นประมุขผู้ยิ่งใหญ่โดยในทีแรกแล้วเขาจะปรากฏกายในร่างของนกทรัชโดยหลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนสู่ร่างมนุษย์ถือดาบคมกริบ เขานั้นาราวกับว่าจะตอบคำถามในเท่าฐานอันมอดไหมหรือฐานหินไฟลุกโชนได้และยังเป็นผู้เจราจาข้อพิพาทที่ดีงานของเขาคือทำให้มนุษย์เข้าใจในเหล่าปักษาทั้งมวลเสียงร้องของวัวเสียงเห่าของสุนัขและเสียงของสัตว์อื่นๆตลอดจนไปถึงเสียงแห่งสายน้ำเขานั้นมอบคำตอบอันแท้จริงของสิ่งที่กำลังจะมาถึงซ้ำยังเคยอยู่ในภาคีของเทวทูตแต่บัดนี้ตัวเขานั้นปกครอง30กองทัพวิญ,ญญาณอยู่ จิตวิญ,ญญาณดวงที่54ชื่อว่าเมอร์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 นั้นเป็นเกรดดุกและเอิลเขาจะปรากฏกายในร่างของนักรบขี่กริฟฟอนสวมมงกุฎดุกบนศีรษะ และผู้ที่อยู่ด้านหน้าเขาคือเหล่ารัทมนตรี ree, ผู้มาพร้อมเสียงทัมเป็ดดังสนัน่นงานของเขาคือการสอนสั่งปรัชญาอันสมบูรณ์แบบและควบคุมวิญญาณเหล่าผู้วายชนจะต้องมาอยู่ต่อหน้าเหล่าหมอผีเพื่อตอบคำถามหากเขาปรารถนาเขาเคยอยู่ในภาคีแห่งบันลังและภาคีแห่งเทวทูตแต่บัดนี้เมอเมอนั้นเป็นผู้ปกครอง30กองทัพวิญญาณจิตวิญญาณดวงที่55นั้นชื่อว่าโอลบัส โอโลบัสนั้นเป็นเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งโดยทีแรกแล้วเขาจะปรากฏกายในร่างของมา้าจากนั้นจะอยู่ในร่างของมนุษย์ตามบัญชาของหมอผีงานของเขาคือการค้นพบสิ่งที่มาจากอดีตปัจจุบันและกำลังจะมาถึงซ้ำยังเป็นผู้มอบเกียรติยศความปรารถนาดีและความโปรดปรานแห่งมิะตะศัตรูให้เขานั้นมอบคำตอบอันแท้จริงเกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและการสร้างโลกเขานั้นสัตซ์ซื่อต่อเหล่าหมอผีมากและจะไม่ยอมให้วิญญ,ญาณใดมาล่อลวง เขานั้นปกครอง20กองทัพวิญญาณด้วยกันจิตวิญญาณดวงที่56นั้นชื่อว่าเกรมอรีเกรมอรี่คือดุกผู้แข็งแกร่งทรงพลังปรากฏกายในร่างของหญิงงามทรงมงกุฎดัดเชิดไว้รอบเอวควบขี่อยู่บนอูดยักษ์ งานของเขานั้นคือการบอกเล่าถึงสิ่งที่มาจากอดีตปัจจุบันและกำลังจะมาสมบัติที่ถูกซ่อนไว้สิ่งใดที่อยู่ในนั้นซ้ำยังเป็นผู้จัดหาความรักแก่สตรีทั้งชลาและเยาว์วัยเขานั้นปกครอง26กองทัพวิญญาณด้วยกันทั้งหมดนี้คือ72ปีศาสตร์แห่งโซโลโมอนตนที่41ถึง56ในตอนหน้า จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับ72ปีศาตจแห่งโซโลโมอนตนที่57ถึง72สำหรับวันนี้นะครับยักษ์สาต้องขอตัวอําราไปก่อนถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออําลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ